หันหน้าเข้าหาพระวชิรลักษณ์นะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัชหัตถ์ปึ้งปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตรีธราพงศ์มลคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบล้วนสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆเรียนท่านผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ประธานในพิธีที่ครบและผู้ร่วมพิธีทุกท่านกระผมอันโพธนาสุรโชคผู้ครับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์ในนามของส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอวัฒนานครราชการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรู้สึกไงครับกับจิตอาสามาดำเนินการแก้ไขมาตัดภูมิทัศน์ให้ดีไหม